News. สวัสดีค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพงสวัสดีครับผมเจษฎาศรีวาลีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมทรงพจน์สภาผลนะครับสวัสดีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันประภัสสรอัครสานะคะสวัสดีครับผมจำเริญตันสมบุญครับสวัสดีครับผมพินิจการตุลาชมนะครับสวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ไม่มีนะครับแต่ขอเชิญชมวิดีโอพิเศษชุดนี้แทนครับ VOA ข่าวสดไทยตอบแทนแฟนๆ VOA ครับสวัสดีค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพงขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยตนเองแต่อยากจะถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานขอขอบพระคุณบรรดาผู้แทนจากสถานีที่เป็นพันธมิตรของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสนใจกับ VOA ภาคภาษาไทยมาโดยตลอดแต่ที่ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษคือศูนย์หนังสือจุฬานะคะเป็นเพื่อนให้กับ VOA ภาคภาษาไทยมาเป็นเวลานานนับ10ปีแล้วเราไม่สามารถจะเรียกร้องจากเพื่อนได้มากไปกว่าที่ศูนย์หนังสือจุฬาได้เอื้ออำนวยให้การสนับสนุนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือกับ VOA ภาคภาษาไทยมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้โชคดีนะคะอย่างน้อยก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจาก VOA ภาคภาษาไทยแล้วก็อย่าลืมเมื่อกลับไปบ้านแล้วอย่าลืมฟัง VOA ภาคภาษาไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจษฎาศรีวาลีนะครับตอนนี้ผมกำลังคุยกับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณที่เขาเรียกว่า National Mall นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองไปทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเห็นสำนักงานของ Voice of America ภาคภาษาไทยตั้งอยู่นะครับและข้างหลังผมนี่ก็เป็นตึกรัฐสภาสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ไกลมากทีเดียวครับจากเมืองไทยนะครับแต่ก็ใจก็ยังอยู่ที่เมืองไทยตลอดเวลาเลยแล้วก็ผมขอส่งความระลึกถึงมาถึงคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณอย่างมากเลยครับที่การรับฟังของคุณผู้ฟังเนี่ยทำให้รายการของเราเนี่ยอยู่ยงคงกระพันมาถึงทุกวันนี้ครับขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการจากสถานีวิทยุจุฬาหรือท่านผู้ฟังที่ฟังรายการจากสถานีที่เป็นพันธมิตรของเรานะครับแล้วก็ขอความกรุณาฟังต่อไปนะครับสวัสดีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะเป็นเว็บเอดิเตอร์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะคะยังไงก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟัง VOA ภาคภาษาไทยมาตลอดแล้วก็นอกจากวิทยุแล้วตอนนี้นะคะ VOA ภาคภาษาไทยยังมีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปรับชมรับฟังอ่านข่าวสารหรือว่าจะชมวิดีโอก็ได้หรือว่าจะเข้ามาคุยกันใน Facebook ก็ได้นะคะยังไงก็ฝากให้เป็นแฟน VOA ไปนานๆ นะคะสวัสดีค่ะ VOA ครับและที่จบไปก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สภาผลผู้รายงานครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังก็จบไปอีกวันนึงนะครับสำหรับการรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยซึ่งส่งตรงทุกวันไปยังเมืองไทยนะครับที่ซึ่งคุณผู้ฟังก็คงเป็นแฟนรับฟังเรากันอยู่ทุกเช้านะครับสำหรับใน
ครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามสนับสนุน VOA มาตลอดจนทำให้เรายืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ทางเราก็ขอขอบคุณแล้วก็ตอบแทนแฟนๆ VOA ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ติดตามฟัง VOA ไปนานๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Voice of America Washington Direct from Washingtonสวัสดีครับผมพินิจการตุลาชมนะครับในฐานะสมาชิกใหม่ล่าสุดของ VOA ภาคภาษาไทยและวิดีโอเจอร์นัลลิสต์นะครับรับหน้าที่ทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับโทรทัศน์นะครับในรูปแบบสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์การรายงานข่าวโทรทัศน์นั้นจะสามารถเพิ่มมิติการรายงานข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยได้มากขึ้นนะครับติดตามผลงานทางเว็บไซต์ของ VOA รวมทั้งใน YouTube ก็ได้นะครับเสิร์ชคำว่า VOA ไทยหรือจะติดตามการออกอากาศในประเทศไทยได้ที่สถานีข่าว TNN 24ก็ได้ครับหนึ่งในสถานีพันธมิตรของ VOA ภาคภาษาไทยติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันประภัสสรอัครสานะคะยินดีมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาร่วมงานตอบแทนแฟนๆ VOA ที่ศูนย์หนังสือจุฬาจัดขึ้นนะคะก็มีความรู้สึกอบอุ่นนะคะที่ท่านผู้ฟังหลายท่านเป็นแฟนติดตามกันมานานแล้วนะคะมากกว่า20ปีมาแล้วบางคนก็ฟังวิทยุกับคุณพ่อคุณแม่มาจนตอนนี้ก็เรียนจบไปแล้วก็มีนะคะก็ยังติดต่อกันเข้ามาที่เราทราบก็เพราะว่ามีแฟนๆติดต่อเข้ามาทางจดหมายบ้างทางอีเมลบ้างนะคะก็เลยทราบว่ามีแฟนๆฟังอยู่มากมายนะคะ VOA ท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังบางทีเราจะพูดถึงเรื่องของกรุงวอชิงตันนะคะว่าที่ทำงานของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆ The Mall The National Mall นะคะซึ่ง The National Mall นี่ก็เป็นสนามยาวกว้างนะคะจากรัฐสภานะคะตึกรัฐสภาที่เห็นอยู่ข้างหลังดิฉันน่ะอยู่ทางด้านตะวันออกของดิฉันนะคะแล้วก็รอบๆของเราเนี่ยถ้าจะมองไปคือทางทิศตะวันตกเนี่ยคืออนุสาวรีย์นะคะอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันแล้วด้านซ้ายมือคือทางด้านทิศใต้ของดิฉันเนี่ยค่ะก็เป็นพระพิธานอินเดียนแดงค่ะสวัสดีครับผมจำเริญตันสมบุญครับด้านขวาของผมนี่คือพิพิธภัณฑ์อินเดียนแดงซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับตึกของ Voice of America ของเรานี่เองนะครับพิพิธภัณฑ์อินเดียนแดงเป็นสถานที่ซึ่งนำวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองในอเมริกามาออกแสดงซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและแนวคิดในอเมริกาที่เราอยากจะสื่อสารให้ผู้ติดตามรายการที่เมืองไทยได้เข้าใจเช่นเดียวกับเรื่องราวข่าวต่างประเทศเรื่องราวที่น่ารู้และน่าสนใจอื่นๆด้วยครับแต่ในฐานะที่เป็น VOA ภาคภาษาไทยด้วยกำลังคนที่มีอยู่อย่างจำกัดเราอาจจะทำไม่ได้หรือเป็นไม่ได้ทุกอย่างที่คุณผู้ฟังอยากจะให้เป็นแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันนะครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและผู้ติดตามรายการทุกท่านที่สนับสนุนเราตลอดมาขอขอบคุณสถานีพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือเราอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณศูนย์หนังสือจุฬารวมทั้งสำนักพิมพ์จุฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานที่แข็งขันและน่ารักและผู้บริหารที่ใจกว้างซึ่งถ้าไม่มีความสนับสนุนจากท่านเราก็คงจะไม่มีกิจกรรมในวันนี้ครับสุดท้ายนะครับแฟนรายการท่านใดที่มีโอกาสมาเที่ยวกรุงวอชิงตันอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อินเดียนแดงแห่งนี้แล้วก็แวะมาเยี่ยมเราที่ VOA ภาคภาษาไทยด้วยนะครับเราเริ่มทำงานกันช่วงบ่ายครับVoice of America, Washington.